สวัสดีค่ะเพื่อนๆทางเมืองไทยญาติๆทุกคนนะคะวันนี้นงนุชนานชินได้นะคะมีโอกาสได้ทำวิดีโอของอาริโซนานะคะของฟินิกซ์อาริโซนาแอร์พอร์ตนะคะสนามบินฟินิกซ์นะคะอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะคะชื่อสกายฮาร์เบอร์อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตข้างบนชั้น4นี่นะคะจะมีพิพิธภัณฑ์ของฟินิกซ์โดยตรงนะคะน่าสนใจมากค่ะมีชื่อกำกับด้วยว่าแต่ละรูปภาพนี่มีอะไรบ้างนะคะใครเป็นคนวาดและวาดเกี่ยวกับอะไรนะคะน่าสนใจค่ะพี่น้องก็จะวาดรูปแลนด์สเคปปิ้งนะคะต้องขอโทษว่าบางครั้งไม่ต้องใช้คำพูดภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าคิดไม่ออกนะคะบางครั้งก็คิดไม่ออกว่าจะพูดว่าแบบไหนมั่งภาษาบ้านเรานะฮะโอ้อันนี้เป็นการวาดภาพที่ใส่เหมือนไอ้เหมือนเซรามิกนะคะเป็นรูปจานและเป็นรูปสัตว์เลยคุณผู้หญิงคนนี้นะคะโอ้อันนี้น่าสนใจมากพี่น้องเดอะดิเคิร์ฟออฟไลฟ์แล้วก็มีศิลปะการตกแต่งเก้าอี้เป็นลายผ้านะคะรูปวันนี้ใหญ่มากโอ้แล้วก็มีรูปต้นกระบองเพชรโดยคุณผู้ชายคนนี้นะคะโอ้อันนี้เหมือนบ้านเราเหมือนทางเหมือนพรมแบบเปอร์เซียเลยนะคะเนี่ยว้าวสวยมากเลยค่ะพี่น้องแล้วก็จะมีสัตว์เลื้อยคลานซึ่งเป็นก็ไม่ใช่สัญลักษณ์นะคะแต่มีเยอะนะคะที่อาริโซนาเนี่ยสัตว์คล้ายๆกับเหมือนกิ้งก่าบ้านเรานะพี่น้องนะแล้วก็มีเต่าอันนี้เต่านะพี่น้องเต่าอันนี้มันเป็นเต่าเขาขอdesert turtle นะคะ turtle desert turtle arizona turtle something like that นะคะถ้าดิฉันพูดผิดไปก็ขอประทานอภัยนะคะอันนี้ก็ไม่รู้เป็นรูปอะไรนะคะมองไม่ออกเลยพี่น้องคิดว่าเป็นต้นกระบองเพชรนะคะโดยคุณผู้หญิงคนนี้อันนี้ก็ทำจากเซรามิกนะคะก็มีไอ้ต้นดอกต้นสนนะคะมีนกมีกวางนะคะน่าสนใจพื้นที่สะอาดน่าสนใจนะคะตรงนู้นก็จะมีรูปนะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาไปดูอีกทีนะคะถ้าใครที่มาที่ฟินิกซ์นะคะที่แอร์พอร์ตอย่าเพิ่งออกจากแอร์พอร์ตนะคะขึ้นมาชั้น4นะคะถ้ามาถึงขึ้นมาชั้น4แต่ถ้าจะเดินทางออกจากแอร์พอร์ตนี่ก็จะต้องขึ้นมาชั้น4อยู่แล้วนะคะเพราะชั้น4นี่เป็นdeparture gate นะคะที่จะออกไปตรงประตูต่างๆที่จะขึ้นเครื่องนะคะพี่น้องก็จะมีชื่อนะคะน่าสนใจทีเดียวสวยงามมากดิฉันก็เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกนะคะมาที่แอร์พอร์ตนี้ไม่รู้กี่ร้อยครั้งแล้วกี่สิบครั้งแล้วก็เพิ่งจะมาตรงนี้นะคะเพิ่งจะเห็นอยู่คอร์เนอร์ของบิลดิ้งของตึกเทอร์มินอลที่3เนี่ยนะคะพี่น้องศิลปะการวาดของนักวาดที่คิดว่าส่วนใหญ่จะเป็นพื้นเมืองนะคะนักวาดประจำท้องถิ่นว่างั้นแล้วนะคะนักวาดประจำท้องถิ่นของที่นี่นะคะแล้วมีการปั้นสัตว์ต่างๆที่เป็นสัตว์พื้นเมืองของอาริโซนานะคะมีเต่าแล้วก็มีกิ้งก่านะคะแล้วก็มีศิลปะหลายด้านพี่น้องทั้งการวาดทั้งการประดิษฐ์นะคะอันนี้ก็เหมือนการประดิษฐ์นะคะเหมือนการประดิษฐ์แผ่นด้วย
แผ่นผ้าด้วยหลายอย่างนะคะด้วยเม็ดอะไรต่างๆนะคะแล้วต้นแคคตัสหลายๆอย่างอันที่น้องนุชชอบมากที่สุดก็คือไอ้เก้าอี้ตัวนี้พี่น้องดูสิพี่น้องไม่กล้านั่งเลยนะคะเพราะเก้าอี้ตัวนี้สวยมากทำด้วยผ้าหลายอย่างนะคะแล้วก็เป็นต้นไม้รูปต้นไม้รูปทานตะวันนะคะอันนี้เป็นของประดับที่สวยงามไม่กล้านั่งเลยนะคะพี่น้องดูดีเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปฝั่งโน้นนะคะที่นี่ก็ถ้ามองออกไปข้างนอกก็จะเจอ Alaska Airlines Terminal ตรงโน้นนะคะของดิฉันวันนี้กับหลานชายบิน United Airlines นะคะก็จะไปเทอร์มินอลฝั่งโน้นเดียวกันแต่อีกคนละวิงกันนะคะพี่น้องต้นตะบองเพชรต้นนี้นะพี่น้องพันนี้โดยเฉพาะพันนี้นะคะจะมีผลออกมาสีแดงๆเนี่ยนงนุชเคยกินนะพี่น้องข้างในนี่จะเหมือนกับไอ้แก้วมังกรเลยนะพี่น้องเหมือนกันค่อนข้างจะเป๊ะแล้วรสชาติคล้ายๆกันด้วยพี่น้องอาจจะหวานมากกว่าแก้วมังกรด้วยพี่น้องเป็นผลไม้ที่หากินยากนะถ้าเราจะไปเก็บเนี่ยเยอะแยะเลยพี่น้องแต่ต้องระวังไอ้หนามมันนี้นะฮะหนามมันนี้มันบางทีมันก็เรียกว่ามันกระเด็นออกมาติดหมวกติดมือเราอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งลูกมันจะใหญ่เท่ากับมือเลยพี่น้องนะอาจจะใหญ่มากกว่านั้นแต่ไม่ใหญ่เท่าแก้วมังกร นะคะเป็นแคคตัสรู้สึกจะพันเดียวที่ดิฉันเคยลองทานดูนะคะสวยมากค่ะเวลาออกดอกก็จะออกดอกเป็นสีเหลืองสีแดงสีอะไรเนี่ยนะคะดิฉันชอบผลของเขามากอร่อยมากค่ะจากมุมโน้นนะคะที่อยู่ตรงคอร์เนอร์โน้นที่เราเดินมานะคะก็จะมีเช็คพอยต์ตรงนี้แล้วก็จะมีสตูดิโอโอเปนสตูดิโอคือเป็นมิวเซียมที่ตรงลานนี้นะคะอันนี้สวยมากโอ้โหดอกกุหลาบสวยมากนะคะน้องนุชอดคิดถึงคุณพี่อมราและคุณเอื้อยไม่ได้เพราะว่าคุณพี่อมราอัศวนนท์เป็นคนชอบนอกจากท่านเป็นดาราการแสดงนะคะที่เก่งนะคะรุ่นแรกนะคะแล้วยังเป็นนักวาดภาพที่ฝีมือดีทีเดียวนะคะพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นรูปปั้นแล้วก็จะมีนะคะว่าใครเป็นคนปั้นอันนี้เราจะมีกวางแล้วก็อะไรพวกนี้เยอะมากเลยนะคะในอาริโซนานะคะที่น่าสนใจมากตรงนี้นะคะคือเป็นประวัติของแอร์เมนของอาริโซนานะคะรุ่นแรกๆเลยนะคะตั้งแต่รุ่นที่อย่างคุณคนนี้นะคะขับB25 ฟิลนะคะที่หลายท่านที่ไพลอตนะคะที่เป็นไพลอตตั้งแต่สมัยหลายสมัยนะคะพี่น้องดูสิคะเนี่ยหลายสมัยแล้วมีเจเน็ตฮาร์มอนแบล็กว้าวตั้งแต่ปี1933โอ้โหนี่คนนี้เขาเป็นลูเทนเนนต์โคโนและตรงนี้ก็จะมีดิสเพลย์นะคะเครื่องที่กัปตันเขาใช้ใส่เวลาเขาขับเครื่องบินนะคะตรงนี้ตั้งแต่1926ถึง1995ถ้าอยากจะรู้ประวัติของนักบินเก่าๆนะคะที่เป็นLegendaryนะคะที่เป็นก็มาที่นี่นะคะแล้วก็จะมีที่พักให้นั่งดูเครื่องบินlanding and take off นะคะตรงคอร์เนอร์นี้ข้างล่างคุณจะเห็นว่าพี่น้องจะเห็นว่ามีรถเนี่ยเข้ามาในแอร์พอร์ตนี่ฮะฝั่งนู้นก็จะมี
รงนู้นก็จะเป็นดาวทาวซึ่งที่ทำงานนงนุชที่เคยเป็นที่ตอนสมัยทำงานนะคะ Honeywell Aerospace นะคะที่นุชเคยทำงานก็ซ่อมเครื่องบินให้กับลูกค้าทุกสายการบินนะคะนี่นะคะน่าสนใจนะคะพี่น้อง